สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาทนโดนด่าไม่ไหวขอลาออกจากวงการบันเทิงพร้อมแจงสัมพันธ์บังแจ็คพิธีกรดังแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมก่อนหน้านี้ถูกโจมตีหนักหิวแสงเกาะข่าวเพื่อนแถมเจอคดีหวยทิพย์อีกทำเอาเจ้าตัวทนไม่ไหวล่าสุดแถลงข่าวบอกว่าขอลาออกจากวงการบันเทิงมีหลายเรื่องตั้งแต่กลับมาตั้งแต่ข่าวรวบคาสนามบินและประเด็นพาดพิงอื่นๆวันนี้จะพูดทีเดียวขอประกาศออกจากวงการบันเทิงไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วอยากออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวที่ไม่ต้องมาให้คนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้เคยคุยกับผู้ใหญ่ทางช่อง8ว่าเราอยากยุติบทบาทเป็นพิธีกรตอนแรกคุยกันว่าจะเป็นเดือนกันยายนแต่ผู้ใหญ่ลงมติว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการจัดรายการขอบคุณช่อง8มากตั้งแต่มีข่าวคิดว่าจะโดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกๆด้วยซ้ำเพราะคดีอาญาเลยนะที่ออกจากวงการบอกตรงๆว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเพื่อนเรารู้สึกดาวอ่านข่าวรู้สึกว่ากำลังใจมันไม่ได้เคยมีคำพูดของแตงโมบอกว่าแอนนาเธอจัดรายการไม่ดังหรอกเพราะเธอไม่กล้าขยี้ไม่กล้าด่าคนอื่นแรงๆจัดไปก็ไม่มีอนาคตเขาเคยพูดเรื่องนี้เราก็คิดว่ามันก็จริงเหมือนอย่างที่เขาว่าเราเป็นแม่ค้าขายของมานานมากแล้วรู้สึกมีความสุขเวลาเรารีวิวสินค้าหรือทำคลิปเลิกรีแคปนางงามไปเลยรู้สึกว่าเรากลัวช่วงกระแสข่าวแตงโมโดนบูลลี่หนักมากคนบอกว่าเกาะกระแสพอหยุดคนบอกว่านี่ง่ายสุดท้ายก็ทิ้งเพื่อนไม่รู้ตรงไหนคือตรงกลางวันนี้รู้แค่ว่าดูแลแมวดีที่สุดและตั้งใจพาแมวไปอยู่ด้วยอยากบอกว่าเราให้ความสำคัญกับแตงโมตลอดเวลาเมื่อวานต้องบอกว่าวันที่ประตูทุกประตูจะเปิดนรกสวรรค์อะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันผิดหรือเปล่าแต่เราก็เอา KFC มาตั้งไว้แล้วบอกว่าโมอย่าลืมกินนะเราอยากให้โมได้กินเรายังทำเหมือนแตงโมยังมีชีวิตอยู่กับแม่คนจะว่าแม่อะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายถ้าแม่รู้สึกว่าแม่เครียดแม่โทรหาแอนนาได้เสมอเราจะเป็นคนรับสายโทรศัพท์แม่ตลอดแม่ก็ยังมีส่งข้อความมาหาตลอดไม่เคยโกรธแม่แม้คนจะว่าอะไรแม่ก็ตามอย่างน้อยเราก็ทำหน้าที่ลูกแทนเพื่อนเรื่องของบังแจ็คอยากบอกว่าตอนแอนนาบินไปอเมริกาบังแจ็คโทรมาแล้วคาบเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือแอนนาคุยกับแม่แล้วแม่บอกว่าแม่ไว้ใจบังแจ็คเพราะบังแจ็คเป็นคนดีเราก็ไม่กล้าขานเยอะพูดตรงๆเพราะเราไม่รู้จักบังแจ็คดีพอไม่กล้าพูดว่าเขาดีหรือไม่ดีก็ทำได้แค่รับฟังถ้าบังแจ็คบอกว่าแอนนารู้เรื่องโทรศัพท์แอนนาไม่รู้นะแต่แอนนาเดาได้ไม่ยากเพราะแม่พูดว่าคนที่แม่ไว้ใจที่สุดคือบังแจ็คตอนอยู่อเมริกาก็ได้รับสายบังแจ็คตอนนั้นคนเข้าใจว่าแอนนาเป็นคนปล่อยรูปหรือเปล่าแต่แอนนาบินไปเม็กซิโกต่อคนถึงรู้ว่าไม่ใช่แอนนาเพราะว่าเขาเช็คแล้วไม่ใช่เม็กซิโกเป็นอเมริกาเขาชวนกินข้าวแต่แอนนาไม่อยากให้มีประเด็นอะไรเพิ่มมาอีกแล้วแอนนาขอประกาศหยุดทุกอย่างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ